ริการของสถานประกอบการโหนสลิงเล่นซิปไลน์แห่งหนึ่งที่บ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งทางปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วเป็นเวลา30วันและให้แก้ไขให้ถูกต้องตามใบอนุญาตหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเสียชีวิตในขณะเล่นซิปไลน์สำนักข่าว TNN พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสอบถามผู้ประกอบการใกล้เคียงถึงการเปิดให้บริการเล่นซิปไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบถามจากผู้ประกอบการโฮมสเตย์ตั้งแต่ที่มีข่าวนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเล่นซิปไลน์เนี่ยค่ะยังมีนักท่องเที่ยววนเวียนมาถามเล่นซิปไลน์อยู่บ้างไหมคะมีเจ้ามีตลอดเกือบทุกวันนะเจ้ามีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติอะเจ้ามีนักท่องเที่ยวมีสตาฟมาถามเราว่ามีซิปไลน์ไหมแล้วเราบอกเขาไปยังไงบ้างคะบอกว่าตอนนี้ปิดปรับปรุงสายอยู่เงี้ยค่ะผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านแม่กำปองมองว่าป่าที่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาที่บ้านแม่กำปองเช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบความท้าทายการท่องเที่ยวผจญภัยที่จะได้โหนสลิงเล่นซิปไลน์ท่ามกลางป่าที่อย่างอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจะมีข่าวนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเล่นซิปไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวผจญภัยยังคงให้การยอมรับในเรื่องของชื่อเสียงการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่แต่มีการเพิ่มการตรวจสอบในตัวของผู้ประกอบการที่มากขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวผจญภัยโดยเฉพาะการเล่นซิปไลน์บอกกับสำนักข่าว TNN ว่าการเล่นซิปไลน์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในมุมมองส่วนตัวมองว่าข่าวนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในขณะเล่นซิปไลน์ไม่ได้ลดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่เพียงแต่เพิ่มการตรวจสอบสถานประกอบการด้านความปลอดภัยก่อนการตัดสินใจAs I heard from the news, I think it's a very good activity here. The first, if I have a local friend here, and I'll ask him first. But if I don't, I'll trust the comments on the internet that whether this company is safe or not. Yeah, it's really safe, very easy for me. But I like very much these things. A lot of sports of adventure.I like very much. Zip line, parachute, jumping, all the things about the nature adventures.ราคาการเล่นซิปไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นอยู่กับจำนวนฐานการเล่น okay. ความท้าทายแต่หากเป็นการเล่นซิปไลน์กลางป่าราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซันหรือโลซีซันของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเวียนมาเล่นซิปไลน์ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่ขาดสายธนพลสุวรรณจันทร์ถ่ายภาพกุลชาตั้งมหาสุขสำนักข่าว TNN รายงาน